วิธีปักหมุดล็อกแอปบนโทรศัพท์ Android เพื่อป้องกันความลับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Trick ทริคดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะสำหรับวิธีปักหมุดแอปบนโทรศัพท์ Android นะคะผู้ที่ใช้งานโทรศัพท์มือถือ Android หลายๆคนค่ะอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าบนโทรศัพท์มือถือ Android ของเราเนี่ยมีฟีเจอร์การปักหมุดเพื่อล็อกแอปค่ะป้องกันไม่ให้คนอื่นๆนะคะเข้าถึงแอปที่เราไม่ต้องการให้เขาเข้าใช้งานค่ะหรือว่าดูข้อมูลส่วนตัวของเราบนโทรศัพท์มือถือ Android ของเรานั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่าหากเราค่ะกดปักหมุดแอปนั้นๆไว้นะคะเพื่อนของเราเนี่ยก็จะสามารถใช้งานแอปนั้นได้แอปเดียวค่ะโดยจะไม่สามารถกดออกจากแอปที่เราปักหมุดไว้เพื่อเข้าไปใช้งานแอปอื่นๆค่ะหรือว่าหน้าอื่นๆบนโทรศัพท์มือถือ Android ของเรานั่นเองค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่จะสามารถหลีกเลี่ยงค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นนะคะเข้าถึงแอปที่มีข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองค่ะแล้ววิธีปักหมุดนะคะเพื่อล็อกแอปบนโทรศัพท์ Android เนี่ยก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้เรานะคะเข้าไปที่การตั้งค่าค่ะและเลือกความปลอดภัยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกการปักหมุดหน้าจอและเปิดสวิตช์การใช้งานได้เลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้เราเปิดแอปที่ต้องการปักหมุดเพื่อล็อกแอปค่ะโดยแตะที่ขีด3ขีดด้านล่างของมือถือค่ะและแตะที่จุด2จุดและเลือกปักหมุดได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถปักหมุดล็อกแอปบนโทรศัพท์ Android เพื่อป้องกันความลับของเราได้แล้วค่ะหากชอบทริคดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Trick ทริคดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ